จริญธรรมค่ะสำหรับมหากรรมถือศีลกินเจนะคะปี2567วันนี้นะคะ6ตุลาคม2567ค่ะดิฉันพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะห้างสุนีนะคะห้างสรรพสินค้าสุนีทาวเวอร์ซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเราค่ะซึ่งที่นี่นะคะร้านบุญนิยมของเราก็ได้มาเปิดบูธแล้วก็ทำอาหารเจสำหรับที่จะบริการพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปในห้างสุนีค่ะเอาไปดูสิคะว่าร้านบุญนิยมของเรานี่มาจำหน่ายอาหารเจอย่างไรกันบ้างค่ะตามกันมาเลยค่ะห้างสุนีทาวเวอร์บริเวณนี้นะคะห้างฟู้ดคอร์ทสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567วันนี้นะคะคนมาที่ห้างตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่โอ้โหเรียกว่าเย็นสบายค่ะเย็นสบายแล้วก็มีอาหารหลากหลายชนิดวันนี้ที่ห้างสุนีทาวเวอร์ร้านบุญนิยมมาเปิดนะคะโดยที่มีชาวชุมชนแล้วก็ญาติธรรมจิตอาสามาช่วยกันเยอะปีนี้พิเศษค่ะทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านอาหารต่างๆทุกเมนูจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเราไม่ได้แยกบูธไปที่อื่นตอนนี้เรามีเหมือนมี1 2 3 4ล็อกเลยนะคะเรามี4ล็อกแล้วก็ห้างสุนีก็เอื้อเฟื้อมากเลยนะคะจัดเป็นโซนสำหรับอาหารเจทั้งมีทั้งอาหารเจแล้วก็มีสำหรับที่นั่งเย็นๆให้ทุกคนนะคะได้มารับประทานอาหารได้อย่างสบายๆเลยค่ะส่วนที่นี่นะคะก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่ามาที่นี่นะคะก็จะต้องเป็นการซื้อที่แลกคูปองค่ะมาแลกคูปองที่บริเวณนี้นะคะแลกคูปองอย่างที่คุณแม่ที่กำลังไปแลกคูปองนะคะแลกคูปองเสร็จค่ะเราก็สามารถที่จะมาเลือกซื้ออาหารได้เลยค่ะก็จะนำพาทุกท่านนะคะไปดูอาหารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารจากส่วนที่มาจากอุทยานบุญนิยมค่ะนะคะจะเป็นส้มตำนะคะส้มตำก็ใหม่สดเสมอสดทุกครกนะคะไม่มีตำเอาไว้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งได้เลยนะคะว่าจะเอาตำไทยตำลาวมีตำป่าด้วยใช่ไหมคะวันนี้แม่ใจนะคะแม่ใจทีมแม่นะคะเป็นผู้ปกครองของอนุบาลตุ๊กติ้วแล้วก็สมุนพรามมีตำไทยตำลาวใส่ปลาร้าแล้วก็มีตำป่าด้วยทางนี้มีความพิเศษค่ะตำปูก็มีโอ้โหแม่ใจมีอะไรบ้างนะมีตำปูตำไทยแล้วก็ตำป่าค่ะแล้วกำลังตำอะไรเอ่ยอ๋อตำไทยใส่สลายต้องลองนะคะว่าตำปูใส่สลายจะเหมือนปูหรือเปล่านะคะตอนนี้แม่ใจก็กำลังตำไทยให้ลูกค้ากันค่ะที่นี่ต้องนโยบายร้านบุญนิยมทุกที่นะคะจะไม่มีผงชูรสจะไม่มีผงนัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับฝีมือจริงๆค่ะฝีมือแม่ครัวแต่ละเมนูจริงๆนะคะเพราะว่าร้านบุญนิยมทุกร้านค่ะเป็นนโยบายหลักในการที่เราจะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงนัวทุกชนิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเต้าหู้สาหร่ายราคาก็อยู่ที่15 บาทปลาเค็มเจก็อยู่ที่25 บาทเต้าหู้สาหร่ายต้องบอกนะคะว่ามีที่นี่ที่เดียวเหมือนกันนะคะรวมถึงปอเปี๊ยะก็ที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็เตี๋ยวหลอดนี่มาจากร้านอุทยานบุญนิยมนะคะก็จะเป็นลาบก้อยเป็นซุปมะเขือผักสดอันนี้มาจากอุทยานบุญนิยมนะคะเพราะว่าดูแล้วสีหน้าถ้าออกทางอีสานต้องไปทางโน้นค่ะแต่ว่าถ้าออกทางจีนอาหารสไตล์เหลาๆดูกินง่ายๆสไตล์จีนๆแท้ๆต้องมาที่นี่ค่ะสำหรับอาหารนะคะที่ห้างสุนีทาวเวอร์จะเป็นอาหารที่จะได้เชฟนะคะได้จิตอาสาที่เป็นเชฟมาจากกรุงเทพมหานครหรือว่าพี่เล็กของเรานะคะมาปรุงอาหารซึ่งถามว่าเมนูเยอะไหมเมนูก็อาจจะไม่เยอะเท่าอุทยานบุญนิยมนะคะแต่ว่าแต่ละเมนูนะคะเขาเรียกว่าคุณภาพคับถาดจริงๆค่ะอย่างเช่นที่ในตู้นะคะดิฉันก็แอบอยู่หลังลูกค้านะคะผัดถั่วน้ำพริกเผาก็มีที่นี่ที่เดียวนะคะใส่บัวผัดกะปิเนี่ยค่ะก็มีที่นี่ที่เดียวซึ่งได้คุยกับแม่ครัวก็คือพี่เล็กบอกว่าอาหารตักถาดพี่เล็กนี่ตั้งใจทำอาหารมากเพราะว่าถือว่าได้ให้คนได้รับประทานงานเจง่ายมากขึ้นก็ให้ได้กินอาหารเจอร่อยๆแล้วก็สุขภาพดีนะคะส่วนราคาอาหารที่นี่นะคะในราคาท่านผู้ชมคะเมนูอาหารเจอยู่ที่ห้างนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงกว่าที่อุทยานบุญนิยมแต่ว่าเราก็ยังยึดนโยบายที่เราจะจำหน่าย
อาหารเจในราคาบุญนิยมเช่นเดิมค่ะ1อย่างจะอยู่ที่25บาทนะคะข้าวราด2อย่างจะอยู่ที่30บาทแล้วก็3อย่างขึ้นไปจะอยู่ที่35บาทส่วนอาหารพิเศษอื่นๆค่ะตั้งแต่มีสั่วผัดไทยมักกะโรนีซีอิ๊วกระเพาะเจราหน้าอื่นๆทั้งหลายส้มตำด้วยนะคะก็จะอยู่ที่30บาทส่วนเป็นกับข้าวใส่ถุงก็อยู่ที่25บาทคุณนุ้ยผู้ที่เป็นผู้รับใช้อยู่ที่นี่นะคะของห้างสุนีเจ้าหน้าที่การตลาดของห้างสุนีก็บอกนะคะบอกว่า เป็นการขายอาหารเจที่ราคาย่อมเยาทั้งทีมงานผู้บริหารพนักงานของห้างสุนีก็กินได้เพราะว่าราคาถูกกว่าข้างนอกมากนะคะการชำระเงินก็ได้ทั้งคูปองนะคะแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้ค่ะนี่นะคะขนมจีนก็ยังมีเช่นเคยนะคะส่วนก๋วยเตี๋ยวนี้นะคะก็ขออนุญาตนำเสนอจริงๆนะคะเพราะว่าทีมงานเนี่ยทีมงานก๋วยเตี๋ยวทีมงานวัยรุ่นของบ้านราดค่ะก็คือได้ทีมแม่นะคะผู้ปกครองของนักเรียนสมุทรพระรามค่ะก๋วยเตี๋ยวก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะจะมีปกติ30พิเศษ35ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจมีสุกี้ด้วยนะคะมีตะโกแล้วก็ที่นี่มีบะหมี่ด้วยนะคะท่านใดที่ชอบบะหมี่นะคะก็สามารถมากินได้ที่ห้างสุนีค่ะเนี่ยที่นี่มีบะหมี่นะคะและนโยบายก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะไม่มีผงชูรสค่ะใช้ฝีมือล้วนๆจากเชฟแต่ละท่านแม่ครัวแต่ละท่านนะคะเราไปตะลุยหลังครัวกันดีกว่าค่ะไม่นวดไปทางโน้นนะคะเดี๋ยวไปทางโน้นนะคะเราไปคุยกับนุ่นนะคะซึ่งเป็นผู้ปกครองของรามเนาะมาปีนี้รุ่นปีแรกเนาะปีแรกค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศที่สุดีบรรยากาศถ้าช่วงพักเที่ยงก็จะมาพร้อมกันคึกคักดีนะคะก็ผลตอบรับก๋วยเตี๋ยวก็ดีมากค่ะหมดหม้อทุกวันมีความพิเศษยังไงถึงหมดหม้อทุกวันหมดหม้อทุกวันคือเราจะปรุงชามต่อชามนะคะจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปน้ำซุปอาจจะเหมือนกันหมดปรุงแบบเดียวกันแล้วเราก็แจก2สถานที่เนาะก็คือที่สากลด้วยแล้วก็ที่ห้างสุนีแต่ความพิเศษขึ้นไปอีกคือเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยค่ะที่เราจะปรุงคือชามต่อชามต่อชามลักษณะการปรุงก็จะเป็นแบบว่าถ้าเป็ดเราก็จะปรุงอีกแบบปกติต้มยำเขาอาจจะมีน้ำต้มยำไว้ใช่ค่ะแต่พวกเราจะชามต่อชามเป็นการปรุงแบบพิเศษเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวคือแทนน้ำส้มสายชูเป็นมะนาวสดคั้นเป็นลูกๆมาเลยค่ะแล้วก็เป็นเป็ดก็ทำสดใหม่ทุกวันเป็นหมูแดงก็สดใหม่ทุกวันเลยค่ะไม่มีค้างน้ำซุปก็ไม่เคยมีค้างเลยค่ะน้ำซุปมีทีเด็ดอะไรเพราะว่านโยบายของพวกเราชาบูนิยมคือไม่ใส่ผงชูรสอะไรที่ทำให้น้ำซุปนัวคะนุ่นนัวก็ต้องเป็นชัยยาอยู่แล้วค่ะสมุนไพรใบหม่อนชัยยาใบเตยพวกนี้เป็นหลักเลยนะคะของหอมแล้วก็เครื่องยาตุ่นยาจีนอันนี้ก็มีร่วมด้วยค่ะแล้วก็เป็นฟักเป็นทั่วไปกะหล่ำปลีพวกนี้ค่ะมันก็อร่อยได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งผงหอมหรือว่าของปรุงรสต่างๆใช่ค่ะเป็นพื้นๆเลยแต่ก็อร่อยได้เชื่อเดี๋ยวต้องลองชิมต้องลองชิมนะคะขอบคุณค่ะนุ่นนะคะเราเจอแม่ค้าคนนี้นะคะน้องนุ่นค่ะสั่งได้ทุกเมนูที่อยู่หน้าร้านทุกเมนูค่ะจัดให้ได้หมดค่ะขอบคุณค่ะนุ่นค่ะนี่ค่ะเราก็มาตะลุยหลังร้านนะคะมาดูจิตอาสานะคะมาดูจิตอาสาอีกท่านหนึ่งค่ะโอ้กำลังยุ่งอยู่หรือเปล่าคะโอ้นะคะเพราะว่างานนี้นะคะที่ห้างสุนีแล้วก็อุทยานบุญนิยมรวมถึงสากลบุญนิยมค่ะก็จะมีจิตอาสานะคะญาติธรรมหลายท่านค่ะที่ตั้งใจจริงๆนะคะที่จะมาช่วยงานเจนี่ค่ะจะเดินทำค่ะพี่ฟ้าสาธุคุ้นเคยดีนะคะเวลามีงานกิจการต่างๆกิจกรรมของชาวบ้านร่านนี่จะเจอพี่ฟ้าสาธุประจำปีนี้ตั้งใจยังไงบ้างคะก็คิดว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวสำหรับเทศกาลเจซึ่งตัวนี้เป็นตัวหลักที่พ่อครูเราเนี่ยอยากจะเผยแพร่อาหารมังสวิรัติเพื่อให้คนลดละเลิกเนื้อสัตว์นะคะเพื่อช่วยโลกแล้วก็ช่วยเรื่องของการเมตตาตลอดจนการที่ถือศีลเจให้ครบถ้วนปีนี้ก็เลยจัดเวลามาค่ะเพื่อจะมาอยู่ตลอดช่วยงานเจโดยเฉพาะค่ะก็ได้มาเป็นตัวเลือกที่เมียปากพรตะวันบอกว่าให้มาช่วยที่สุนห้างสุนีเพราะเพิ่งจะเห็นนะคะว่างานเจของอุบลเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็นอกเหนือจากที่ไม่เคยมาเห็นเลยว่าอุทยานนิยมก็มีแล้ววันก่อนเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ใช่งานเจธรรมดานะคะเป็นงานเจระดับ
ประเทศเลยค่ะซึ่งแบบเป็นหลอมรวมจิตวิญญาณที่มีจิตอาสาทุกคนมาแล้วทุกคนก็มีอาหารหลากหลายเชื้อชาติแล้วทุกคนก็ทำงานอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสตื่นเต้นมากค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาอุบลในส่วนตัวของพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าเป็นนักมังสวิรัติมากี่ปีแล้วคะ40 ปีการกินเจหรือว่ามังสวิรัตินะคะมีผลต่อสุขภาพหรือว่าจิตใจของพี่ยังไงบ้างคะก็ประการแรกเลยคือสุขภาพเนี่ยเราตอนเริ่มมาหลังจากที่เรามาได้เรื่องสุขภาพก็มาศึกษาเรื่องของธรรมะในแนวทางที่ลดละตัวตนแล้วก็เลิกเบียดเบียนตลอดจนการที่มีความละเอียดของความเมตตาแล้วก็การใช้สอยชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมด้วยก็ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีตอนนี้อายุ67ก็ไม่มีโรคเลยนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยโรคประจำตัวอีกทั้งสิ่งที่เราลดละอัตราตัวตนแล้วเราก็ได้แบ่งปันนะถือว่าเป็นการบำเพ็ญศีลนะคะเป็นบำเพ็ญการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยค่ะในเทศกาลนี้ค่ะพี่ฟ้าค่ะอนุโมทนาสาธุชมชาวอุบลด้วยนะคะไม่เคยมาในเทศกาลนี้ชาวอุบลเป็นคนที่แบบน่ารักมากกินเจกันอย่างร่วมมือแล้วก็ไม่มีข้อขัดแย้งแล้วก็ยังเผยแพร่มีความอิ่มเอมที่จะติดตามแล้วก็ถือศีลกินเจกันครบวันด้วยพี่ในฐานะเป็นนักบังสุวิรัตน์เนาะเราผ่านการกินเจที่เยาวราชแล้วก็เราเห็นข่าวมากมายที่การกินเจที่ภูเก็ตพี่ว่าอุบลนี่มันต่างจากที่อื่นมากไหมอุบลเป็นเมืองซึ่งคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบแบ่งปันนะฮะแล้วก็รู้จักเลือกสรรคนอุบลเนี่ยกินอาหารแบบพื้นบ้านแล้วก็พอได้มากินเจเนี่ยทุกคนเนี่ยมากันทั้งครอบครัวแล้วทุกคนเนี่ยมีสมาธิในเรื่องของการที่ไม่มีข้อขัดแย้งเลยมาเนี่ยทุกอย่างดีหมดสำหรับทุกท่านแล้วหนูบอกโอ้โหนี่เป็นการกินเจที่แบบมีความเมตตาจริงๆแล้วก็เอื้ออาทรทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชื่นชมแล้วก็กะว่าในแต่ละปีเนี่ยน่าจะมีคนกินเจเพิ่มขึ้นนะคะในอุบลเพราะว่าเมืองอุบลน่าจะเป็นเมืองที่ถือสิงกินเจคล้ายๆภูเก็ตแล้วค่ะพี่ปาค่ะเรามาดูนะคะพี่เล็กเอาอะไรมาเห็นแวบๆเอาผัดหมี่ค่ะไหนคะนี่ไหนดูซินี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแตกต่างจากหมี่ที่อุทยานวิทยมหรือที่อื่นยังไงบ้างคะไม่เคยทานที่อยู่ของอุทยานของพี่เล็กเลยของพี่เล็กอันนี้ก็ผัดแบบของคนกรุงเทพคนเยาวราชทานกันอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปซื้อทานก็จะเป็นรสชาติแบบนี้ค่ะก็จะผักหลากหลายมีอันนี้มีกวางตุ้งมีคะน้ามีกระหล่ำมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็มีเห็ดหอมนิดนึงเต้าหู้วันนี้ดูเรี่ยวแรงดีมากเลยอ่ะพี่เล็กดูสดชื่นมากสดชื่นเห็นมีกำลังใจมาเยอะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผัดกินค่ะแล้วค่ะไม่กลัวแล้วค่ะค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะมาลิ้มลองนะคะเราต้องวางฝ่ามอนะคะอยากลิ้มลองเนี่ยค่ะหมี่ซั่วดิฉันในฐานะลูกหลานคนจีนนะคะรับรองนะคะตอนนี้สีสันนี้ได้เลยนะคะสำหรับหมี่ซั่วที่แบบว่าหมี่ซั่วที่ยาวเพราะคนจีนจะมีความเชื่อที่ว่าถ้าได้กินหมี่ซั่วที่ไม่ได้มีการตัดนะคะจะทำให้อายุยืนที่นี่นะคะหมี่ซั่วอย่างที่พี่เล็กบอกนะคะสูตรเจสูตรเยาวราชสูตรเราต้องมาที่ห้างเทอร์นีทาวเวอร์อยู่บริเวณหน้าฟู้ดคอร์ทร้านบุญนิยมจะเป็นโซนบุญนิยมทั้งหมดเลยค่ะ Oh, yes, I'm for home.